จะเป็นยังไงเมื่อเธอต้องเจอประสบการณ์เฉียดตายในเหตุการณ์ยิงกราดในโรงเรียนสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดราม่าเรื่อง The Fallout หนังปี2021นำแสดงโดยเจนน่าออเทกาแมดดี้ซีเกอร์เชลีนวูดลีย์และไนฟิตสามารถรับชมกันได้ที่ HBO Max นะครับขณะเวด้ากำลังสลึมสลือแปลงฟันน้องสาวก็เข้ามาแต่งหน้าพร้อมกับบ่นให้เธอรีบๆหน่อยจากนั้นเธอก็ไปโรงเรียนกับเพื่อนซึ่งเธอก็จะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนและช่างสงสัยทำให้คุณครูชื่นชอบด้านเวด้าเมื่อได้รับข้อความจากน้องว่ามีเรื่องด่วนก็ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำเพื่อออกมาคุยจนได้รู้ว่าน้องเพิ่งมีประจำเดือนเลยตกใจเธอเลยปลอบน้องพร้อมทั้งกล่าวชมเพราะน้องเตรียมตัวได้ดีจิบพกผ้าอนามัยมาเลยไม่ต้องเลอะเทอะแล้วก็นัดกินข้าวเย็นด้วยกันเพื่อจะได้ให้ความรู้เรื่องประจำเดือนเมื่อเวด้าวางสายก็แวะไปเข้าห้องน้ำทำให้เจอกับมีอาสาวฮอตของโรงเรียนเลยแชทไปหาเพื่อนเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นซึ่งพอออกมาล้างมือเธอที่เห็นมีอายังอยู่เลยแซวว่าจริงๆมีอาไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้เพราะสวยอยู่แล้วทันใดนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงปืนด้วยความตกใจจึงรีบเข้าไปซ่อนในห้องน้ำด้วยกันซึ่งเสียงปืนก็ยังคงดังอยู่แถมยังใกล้เข้ามาเรื่อยๆด้วยจังหวะนั้นเองพวกเธอก็ได้ยินเสียงคนเข้าห้องน้ำห้องข้างๆพวกเธอมีอาเลยพยายามปิดปากเพื่อไม่ให้มีเสียงแต่ก็ดันไปโดนต่างหูจนมันหลุดโชคดีที่คนเข้ามาไม่ใช่มือปืนแต่เป็นชายคนหนึ่งที่ดูจะตื่นกลัวเพราะเห็นน้องถูกยิงไปต่อหน้าเวด้าเลยเรียกให้เขาคลานมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้เห็นเสื้อของเขาเต็มไปด้วยเลือดขณะทุกคนกำลังสั่นด้วยความหวาดกลัวในที่สุดตำรวจก็มาดังนั้นพอรู้ว่าปลอดภัยแล้วมีอาจึงอ้วกทันทีส่วนเวด้าก็ร้องไห้ไม่หยุดด้านเวด้าหลังเกิดเรื่องเธอก็เอาแต่อุดตัวอยู่ในห้องทำให้ครอบครัวเป็นห่วงเลยพยายามคอยดูไม่ว่าเธอจะลุกนั่งหรือนอนก็ตามหลังเวด้าอาบน้ำเสร็จก็กลับมานอนอีกครั้งสักพักอินสตาแกรมของมีอาก็เด้งขึ้นมาเธอเลยแชทไปคุยด้วยโดยถามว่าเป็นยังไงบ้างและรู้ข่าวน้องของเควินตินหรือผู้ชายที่อยู่ในห้องน้ำกับพวกเธอบ้างไหมจนได้รู้ที่น้องของเควินตินตายแล้วเธอที่รู้สึกแย่จึงบ่นกับตัวเองว่าไม่กล้าไปเจอหน้าครอบครัวผิดกับมีอาที่ไม่ต้องหลบใครเพราะอยู่คนเดียวเนื่องจากพ่อแม่ไปญี่ปุ่นมีอาเลยชวนเธอมาที่บ้านหากอยากหาที่เงียบๆอยู่ด้านเวด้าหลังตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายก็ขอให้แม่พาไปส่งที่บ้านเพื่อนซึ่งเพื่อนก็เมาถึงเหตุการณ์วันนั้นไม่หยุดที่ทำไมตัวเองถึงรอดแค่ตอบสนองไม่เหมือนเธอเพราะคิดว่าตัวเองต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นอีกขณะแม่กับน้องนั่งดูข่าวการกราดยิงในโรงเรียนเวด้าที่ไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นเลยเข้าไปดูคลิปที่มีอาเต้นแล้วสักพักมีอาก็ทักเข้ามาเธอเลยโกหกแม่ว่าจะออกไปหาเพื่อนจากนั้นก็ไปหามีอาที่บ้านซึ่งมีอาก็รออยู่นานแล้วเพียงแต่ทำเป็นพึ่งเดินลงมาเปิดประตูให้เมื่อเวด้าได้คุยกับมีอาก็ได้รู้ว่าพ่อแม่ของมีอาเป็นศิลปินเลยไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ด้วยเธอที่กลัวมีอารู้สึกแย่เลยเปลี่ยนเรื่องคุยไปชมเรื่องที่มีอาเต้นเก่งแทนแล้วก็ดูเปรี้ยวด้วยทั้งที่ปกติไม่ได้เป็นแบบนั้นทำให้มีอาเขินเพราะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทันใดนั้นแม่ของเวด้าก็ไม่ใส่เข้ามาเธอเลยปิดเครื่องพร้อมบ่นที่ช่วงนี้แม่คอยเช็คเธอตลอดและอยากรู้ว่าเหมาะไหมที่เธอจะไปงานศพน้องของเควินตินพรุ่งนี้มีอาที่เห็นเธอกังวลเลยอาสาจะไปเป็นเพื่อนทำให้เธอสบายใจขึ้นแล้วก็ระบายต่อที่ช่วงนี้ฝันร้ายตลอดก่อนจะรู้ว่ามีอาแย่กว่าเธอเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องก่อนนอนไม่หลับเลยต่อมาเวด้ากับมีอาก็ไปร่วมงานศพน้องของเควินตินด้วยกันซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เพียงน้องของเควินตินที่ตายแต่ยังมีเพื่อนคนอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากทำให้เวด้ารู้สึกแย่และยังคงคิดถึงวันนั้นเลยสั่นไม่หยุดด้านเวด้าไม่ว่าน้องจะเข้ามาชวนพูดคุยหรือไปกินอะไรอะไรเธอก็เอาแต่ปฏิเสธจนน้องรู้สึกเหนื่อยใจกับเธอแต่พอมีอาทักเข้ามาเธอกลับไปหาและใช้เวลาร่วมกันขณะเวด้าก็มีอาทานข้าวทั้งคู่ก็ร่วมพูดคุยจนเวด้าได้รู้ว่ามีอาไม่ชอบปาร์ตี้ทั้งที่มีเพื่อหลายกลุ่มและก็ไม่ค่อยสนิทเพราะชอบไปเต้นมากกว่าโดยมีอาจะไปซ้อมเต้นทุกวันแต่หลังจากเกิดเรื่องมีอาก็ไม่ได้ไปเต้นอีกเลยด้านเวด้าเมื่อเห็นว่าดึกแล้วก็จะกลับทว่ามีอาก็ขอร้องให้อยู่ต่อจนกว่าตัวเองจะหลับเธอเลยอยู่เป็นเพื่อนมีอาและพอกลับออกมาก็โทรไปขอโทษเพื่อนที่ไม่ได้ไปร่วมเดินขบวนด้วย
ซึ่งเพื่อนก็ไม่ได้โกรธแต่พอรู้ว่าเธอไปอยู่บ้านของมีอามาเพราะมีอาอยู่คนเดียวแล้วเธอก็รู้สึกแย่เขาเลยเป็นห่วงเธอแต่เธอก็บอกเธอยังโอเคดีด้านเพื่อนเขาส่งลิงก์ที่ตัวเองขึ้นปลาใสมาให้เวด้าดูโดยกล่าวตำหนิที่เด็กอายุ16สามารถหาปืนมาครอบครองได้ดังนั้นพวกเขาเลยต้องการการเปลี่ยนแปลงให้รู้สึกไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านเวด้าเธอยังคงฝันร้ายจึงไม่ยอมไปโรงเรียนทั้งที่ผ่านมา2สัปดาห์แล้วเพื่อเลยโทรมาตามเพราะไม่อยากให้ความกลัวครอบงำเธอพ่อแม่รู้เขาก็ไม่ได้เร่งรัดเพียงแค่อยากให้เธอลองไปรับการบำบัดเท่านั้นเมื่อเวด้าไปรับการบำบัดก็พยายามทำตัวเป็นปกติแต่หมอก็รู้ที่เธอไม่ค่อยโอเคนักเลยให้เอกสารไปคอยจดบันทึกว่าเวลาไหนรู้สึกยังไงบ้างขณะเวด้ากำลังนอนสักตาอยู่ที่บ้านเควินตินก็ส่งข้อความมาทักเธอเลยนัดพบเขาแต่พอได้เจอกลับไม่ได้คุยอะไรกันจนกระทั่งเธอลุกขึ้นอ้าแขนเขาเลยเข้าไปสวมกอดเธอด้านเพื่อนตอนนี้เขาไปเดินขบวนและให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆที่พวกเด็กๆจะไม่มีวันยอมรับรัฐบาลเพราะไม่ให้ความสำคัญกับการกราดยิงในโรงเรียนอีกเนื่องจากต้องการทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยพอเวด้าได้ยินและเห็นข่าวพวกนั้นก็เครียดเลยขอวายจากมีอามาดื่มแล้วก็หัดดูดจนชาด้วยกันซึ่งพอเวด้าเมาก็พูดไม่หยุดส่วนมีอาก็รู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมากด้านแม่เมื่อได้รับคำชี้แนะจากเวด้าเรื่องน้องก็เผลอพูดออกมาว่าโชคดีที่เธอยังอยู่ไม่อย่างนั้นแม่คงไม่รู้จะทำยังไงทำให้เธอเครียดและยิ่งแม่มากดดันให้เธอกลับไปเรียนก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เลยตัดบทให้แม่หันไปดูน้องเซาบ้างเพราะน้องมีประจำเดือนแล้วแต่แม่กลับไม่รู้เลยตกดึกเมื่อเวด้าได้คุยกับมีอาก็อยากรู้ว่ามีอาจะกลับไปเรียนเมื่อไหร่แต่มีอาก็ยังไม่พร้อมแถมพ่อแม่ก็ปล่อยให้มีอาตัดสินใจเองมีอาเลยกล่าวว่าจะยังไม่กลับไปจากนั้นก็กล่าวลาทิสวัสดิ์ก่อนจะเข้านอนไปพร้อมกันทั้งที่ยังไม่ได้วางสายดานเวด้าเมื่อกลับมาเรียนก็มีการจัดการเรียนการสอนวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์การยิงทำให้เธอรู้สึกแย่แถมพ่อปวดฉี่ก็ไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำจึงพยายามอั้นกระทั่งเลิกเรียนแต่ระหว่างจะกลับบ้านเด็กคนหนึ่งก็เหยียบกระป๋องเสียงดังเธอเลยตกใจจนฉี่รถกางเกงทำให้เธอโกรธมากที่โต๊ะอาหารเมื่อแม่รู้จากเวด้าว่าเธอไปได้สวยที่โรงเรียนและทุกคนก็โอเคเพราะพยายามก้าวต่อไปแม่ก็ดีใจไปกับเธอทั้งที่เธอไม่ได้เป็นอย่างที่บอกแค่พูดให้ทุกคนสบายใจขึ้นเท่านั้นต่อมาเวด้าก็ไปขอซื้อยาเสพติดจากผู้ชายคนหนึ่งตอนแรกหมอนั่นก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่พอรู้ว่าเธอต้องการยาจริงๆหมอนั่นก็ขายให้ด้านเวด้าเธอนั่งเรียนยังมีความสุขเพราะเมายาจนเผลอกัดปากกาแตกเลยต้องการขอครูไปเข้าห้องน้ำทำให้ครูงุนงงกับท่าทีแปลกๆของเธอแต่ก็อนุญาตซึ่งพอเธอออกมาจากห้องเรียนก็รีบส่งข้อความไปหาเพื่อนให้มารับเพราะเมายาหนักมากนั่นเองด้านน้องเมื่อเห็นปากของเวด้าเป็นสีน้ำเงินก็แซวและพยายามจะสอบถามแต่เธอก็รำคาญทำให้น้องเสียใจต่อมาขณะเวด้ากำลังนอนหลับเควินตินก็โทรมาหาเพราะเธอส่งข้อความแปลกๆไปจนรู้ว่าเป็นเพราะเธอเมายาแล้วก็นัดแนะมาดูหนังด้วยกันดานเวด้าเธอถูกแม่กับน้องแซวเรื่องเควินตินเธอเลยแกล้งบอกแม่ว่าจะพาเควินตินไปดูหนังที่ห้องนอนทำให้แม่เครียดก่อนจะรู้ว่าเธอแค่พูดเล่นเท่านั้นขณะเวด้ากับเควินตินกำลังดูหนังน้องก็เข้ามาขัดจังหวะเพราะอยากจะทำขนมมาให้กินเธอเลยไม่ค่อยพอใจผิดกับเขาที่คิดว่าน้องของเธอน่ารักดีแล้วสักพักเขาก็ขอตัวกลับเพราะครอบครัวส่งข้อความมาหาซึ่งเขาก็ดูจะเครียดและเหนื่อยเอามากๆเธอเลยไม่ได้ล้างเขาไว้เพื่อให้เขาสบายใจจากนั้นก็เดินกลับเข้าห้องนอนของตัวเองเมื่อเวด้าแวะไปนั่งอบซาวน่ากับมีอาก็ได้รู้ว่ามีอาไม่เคยมีอะไรอะไรกับใครเหมือนกับเธอทั้งที่มีอาเป็นคนสวยทำให้เธอแปลกใจเพราะเธอตั้งใจไว้ว่าจะมีตอนมหาลัยผิดกับมีอาที่คิดว่าจะมีตอนที่ตกหลุมรักใครสักคนหลังมีอากับเวด้าออกไปเมาไม้กลับมาก็มานอนคุยกันโดยเวด้าอยากรู้ว่าหากพรุ่งนี้ตายจะมีเรื่องไหนที่มีอาเสียดายหากไม่ได้พูดออกมาตอนแรกมีอาก็ไม่กล้าพูดแต่สุดท้ายก็ยอมบอกที่มีอาชอบเธอทั้งคู่เลยจูบแล้วก็มีอะไรอะไรกัน
ด้านเวด้าหลังสางเมาแล้วรู้ตัวว่าได้ทำอะไรลงไปก็เดินกลับบ้านไปแบบมึนๆซึ่งทุกคนในครอบครัวก็เป็นห่วงเธอเนื่องจากหายไปทั้งคืนเธอเลยโกหกว่าไปอยู่บ้านของเพื่อนมาแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะเพื่อนเองก็โทรมาตามหาเธอเช่นกันเธอที่ไม่รู้ว่าจะโกหกยังไงเลยขอโทษแล้วก็หนีขึ้นไปนอนแต่แม่ก็ยังตามขึ้นมาคุยเธอเลยยอมรับที่ไปนอนบ้านมีอามาเนื่องจากดื่มหนักแล้วก็เมามากทำให้แม่เครียดที่เธออายุแค่16แต่ดื่มแล้วและก็สงสัยด้วยว่ามีอาคือใครด้านเพื่อนเมื่อได้ยินเวด้าบ่นที่หาเรื่องมาให้เขาก็บ่นกลับว่าก็แค่เป็นห่วงเลยโทรไปหาเพราะเห็นวันก่อนเมายามากเลยกลัวจะไปตกสะพานที่ไหนอีกอย่างสิ่งที่เขาทำมาตลอดก็คือให้พื้นที่และเวลาเพื่อเยียวยาเธอแต่เธอดันหาทางจัดการกับปัญหาของตัวเองไม่ได้ทั้งที่สิ่งสำคัญคือต้องทำให้เรื่องนี้ไม่เกิดซ้ำขึ้นมาอีกซึ่งเขาก็พยายามอยู่ทั้งคู่เลยทะเลาะกันแล้วเธอก็เดินหนีไปด้านเวด้าเธอเอาเรื่องที่เพื่อนต่อว่าเธอไปบ่นให้เควินตินฟังเขาเลยขอให้เธอเข้าใจเพื่อนเพราะเพื่อนเองก็เจ็บปวดแล้วก็กลัวเหมือนกันแค่ตอบสนองต่างจากพวกเธอเนื่องจากเพื่อนกล้าที่จะเผชิญหน้าและเรียกร้องไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกเธอที่เห็นเขาเริ่มเครียดพอเธอเอาเรื่องมาให้ปวดหัวเลยขอโทษเขาจากนั้นก็ขอให้เขาเล่าเรื่องน้องของเขาให้ฟังทำให้เขามีความสุขซึ่งพอได้สบตากันเธอเลยเข้าไปจูบเขาส่วนเขาพอเห็นเธอเริ่มจะทำจริงจังก็ขอให้เธอหยุดเพราะช่วงนี้เจอมาหนักเลยไม่คิดว่าตอนนี้จะเหมาะกับการทำเรื่องอย่างว่าทำให้เธออับอายเลยรีบขอโทษแล้วก็หนีไปขณะเวด้ากำลังเครียดน้องก็เข้ามาขอนอนด้วยพร้อมกับพูดถึงเรื่องการยิงที่ถ้าเกิดขึ้นที่โรงเรียนของน้องน้องจะเป็นยังไงจากนั้นก็ขอโทษเธอที่ทำให้ต้องเสี่ยงเนื่องจากตอนนั้นน้องไม่โทรไปปรึกษาเรื่องมีประจำเดือนเธอคงไม่ต้องออกมาจากห้องเลยคิดว่าถูกเธอเกลียดเข้าให้แล้วเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเธอก็ไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วก็ไม่คุยกับน้องเหมือนเดิมแถมยังไม่ได้ไปกินมื้อเย็นเพื่อคุยกันเรื่องประจำเดือนแบบที่สัญญาไว้ด้วยเธอที่รู้อย่างนั้นเลยรีบอธิบายว่าเธอไม่ได้โกรธน้องแต่รักน้องมากต่างหากไม่อย่างนั้นตอนที่เธอคิดว่ากำลังจะตายและคงส่งแมสเซจทันได้แค่หนึ่งข้อความคงไม่ส่งไปบอกรักน้องพอน้องจำได้ก็ดีใจเลยให้เธอกอดพร้อมกับนอนหลับไปด้วยกันด้านพ่อเขาพาเวด้ามาพักผ่อนแล้วก็เปิดใจคุยกับเธอว่าเธอรู้สึกยังไงตอนแรกเธอก็ไม่กล้าบอกแต่พอเห็นพ่อตะโกนที่ชีวิตมันห่วยเธอเลยลองทำบ้างจากนั้นก็พลังผูกความอัดอั้นออกมาให้เจ้ามือปืนไปตายซะเพราะทำให้เธอกลัวการไปโรงเรียนและไม่กล้านอนพ่อเลยร่วมตะโกนบ้างที่พ่อก็กลัวเวลาที่ส่งเธอไปโรงเรียนแต่เธอฉลาดน่ารักและเป็นลูกที่พ่อภูมิใจทำให้เธอขำแล้วก็สบายใจขึ้นด้านเวด้าขณะดูโทรศัพท์ก็คิดถึงมีอาเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้ตอบกับข้อความของมีอาเลยจึงไปหามีอาที่บ้านแต่ก็หาไม่พบเลยตามหาไปทั่วจนไปพบมีอานอนเมาอยู่ในห้องอบสาวนาเมื่อมีอาได้สติก็อยากรู้ว่าเวด้าเกลียดเธอหรือเปล่าซึ่งเวด้าก็ไม่ได้เกลียดเธอและก็ไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปด้วยแค่กลัวมันจะทำลายมิตรภาพระหว่างพวกเธอเท่านั้นซึ่งมีอาก็รู้สึกแบบเดียวกันสุดท้ายเลยตกลงจะไม่ทำแบบนั้นอีกโดยพรุ่งนี้มีอาจะออกไปซ้อมเต้นทั้งที่ตอนแรกไม่กล้าออกจากบ้านและไปโรงเรียนเลยด้วยซ้ำแต่ก็คิดว่าถึงเวลาแล้วเวด้าเลยจะไปกับเธอเมื่อเวด้ามาพบหมอเธอก็ไม่ได้เสแสร้งอีกแล้วก็ระบายให้ฟังที่เธอรู้สึกอึดอัดเวลาไปโรงเรียนเพราะเห็นเพื่อนรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้และใช้สิ่งนั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแต่เธอแค่ลำพังจะก้าวต่อไปก็ยังยากแล้วก็โกรธมือปืนด้วยที่ทำให้ชีวิตเธอพังและเธอก็หาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมเธอถึงรอดดานเวด้าเมื่อกลับมาพบแม่ก็เข้าไปกอดพร้อมกับบอกรักแล้วก็สารภาพจริงๆแล้วคืนนั้นเธอไปมีอะไรอะไรมาแล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงยางด้วยทำให้แม่เครียดจึงพยายามจะช่วยหาทางออกหากว่าท้องก่อนจะรู้คนที่เธอไปมีอะไรอะไรด้วยเป็นผู้หญิงทำให้แม่อึ้งแต่พอตั้งสติได้ก็ตามไปถามรายละเอียดครับขณะเวด้าถ่ายรูปและส่งข้อความไปหามีอาบอกว่าตัวเองมาอยู่ที่หน้าห้องซ้อมเต้นแล้วก็มีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาว่ามีนักเรียนเสียชีวิต12คนในเหตุการณ์การยิงที่โรงเรียนในโอไฮโอโดยทันทีที่เธอได้อ่านข่าวนี้เธอก็กลับมาสั่นเทาและเหมือนจะสติแตกขึ้นมาอีกครั้ง
สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งโดยทุกคนที่ประสบเหตุต่างก็มีการตอบสนองที่แตกต่างกันโดยบางคนตอบสนองด้วยการเรียกร้องให้มีการจัดการที่ดีขึ้นเพื่อที่โรงเรียนจะได้เป็นสถานที่ปลอดภัยแต่เวดาตัวหลักของเรื่องชีวิตของเธอเปไปทั้งติดเหล้าเมายาซึ่งสุดท้ายก็เหมือนจะก้าวต่อไปได้กระทั่งมีเหตุการณ์กราดยิงเกิดขึ้นอีกครั้งจึงรู้ว่าการรักษาบาดแผลนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้แซะรัฐบาลที่ไม่ยอมจัดการอะไรทั้งที่ในช่วง50ปีที่ผ่านมาโรงเรียนในสหรัฐมีเหตุการณ์กราดยิงขึ้นมากกว่า 1,000 ครั้งจนแทบจะกลายเป็นเรื่องคุ้นชินไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Fallout หนังได้คะแนนจาก IMDb 7คะแนนและได้ 94% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ